ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากชุมชนปากคลองชุมชนเข้มแข็งสามัคคีพลังแห่งความสามัคคีนอกจากจะทำให้งานใหญ่สำเร็จลุล่วงได้แล้วยังก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวขึ้นในชุมชนดังเช่นชุมชนป่าคลอกตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูแต่ละมัสยิดก็ไปทำกันที่เทศบาลทางเทศบาลเขาก็ไปนี่มันเจ้าวาดวัดป่าคลอกมาพอมาเจอกันคนนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันแม้คนในชุมชนป่าคลอกจะต่างศาสนากันแต่คนในชุมชนป่าคลอกล้วนตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนป่าคลอกพี่น้องทางฝ่ายไทยพุทธไทยอิสลามนะครับเชื้อชาติไทยสัมชาติไทยนับถือศาสนาต่างกันแต่ละศาสนาเขาก็สอนคนให้เป็นคนดีวันแรกที่ตั้งกลุ่มก็เกิดมาจากกลุ่มมัสยิดเหมือนกันก็เชิญคนอิสลามมาอยู่ในกรรมการด้วยก็ไม่มีการแตกแยกเหมือนว่าชุมชนคนพุทธที่มีน้อยนิดประมาณร้อยละ 90% ที่เป็นอิสลามแต่ประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆเราก็อนุรักษ์เอาไว้เทียบเคียงกับของชุมชนใหญ่เหมือนกันครับผมคนในชุมชนป่าคลอกยังคงรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นป่าและท้องทะเลไว้ได้อย่างเข้มแข็งจักทำรงรักษาไว้ตราบนานเท่านานไทยเบสขอบันทึกชุมชนป่าคลอกชุมชนเข้มแข็งสามัคคีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน